Why do they say? Whoa! It's raining cats and dogs out there. It's raining cats and dogs out there. Huh? อะไรนะ It's raining cats and dogs. ฝนตกเป็นหมาเป็นแมวไม่น่าจะใช่นะสำนวนนี้ถ้าแปลกันตรงตัวเลยก็คงจะไม่เข้าใจใช่ไหมคะมันคงจะฟังดูแปลกๆสินะความหมายจริงๆของ idiom นี้ก็คือ something that you say when it is raining heavily ฝนตกหนักมากหรือฝนตกอย่างไม่ลืมหูลืมตานั่นเองค่ะเอ้าแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับหมากับแมวอยู่ดีอะค่ะ Here is the story behind this idiom เรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าวลีนี้นะคะเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่17นู่นแน่ในวันที่ฝนตกหนักมากๆหรือมีพายุเข้าทีไรหมาแมวที่เคยหลบฝนตามกองฟางหรือตามข้างๆบ้านก็ถูกน้ำฝนพัดไหลมาตามท้องถนนแล้วพอฝนหยุดก็จะมีซากสัตว์ตายเกลื่อนถนนบางก็บอกว่าคำว่า cats and dogs เป็นคำโบราณที่ถูกบิดเบือนมาจากภาษากรีกที่ว่า katadosa หมายถึงน้ำตกนั่นเองค่ะดังนั้นคำว่า it is raining cats and dogs อาจจะเปรียบเปรยได้ว่าเป็นฝนที่ตกหนักมากจนเหมือนน้ำตกนั่นเองค่ะFor example, I think it is not safe to drive a car now. It is raining cats and dogs. ฉันคิดว่ามันคงไม่ปลอดภัยนะถ้าจะขับรถไปตอนนี้อ่ะเพราะว่าฝนตกหนักมากใครมี idiom ไหนที่น่าสนใจที่อยากให้เราเอามาพูดคุยกันอีกสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะ And that's it for today. Bye.ถ้าได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้ชอบเนื้อหาแบบนี้กด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปของฝรั่งอังม้อให้ทุกคนได้เรียนรู้และเก่งขึ้นไปด้วยกันนะคะ Happy Learning